ดีค่ะ Welcome to Simply Gift วันนี้มงต้องลงแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาถักโครเช่มงกุฎเจ้าหญิง Princess Crown สำหรับสัตว์เลี้ยงของน้องไทนี่ถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการถักเลยค่ะไหมที่ใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้ไหมพรมสีพายเข็มถักโครเช่ซ้าย 2.5 มิลลิเมตรยางยืดสำหรับปรับรับสัดส่วนช่วงคางแล้วก็พลาสติกมุกหอยเมลโลจากการกินหอยเชอรี่เริ่มต้นเราจะทำตัวมงกุฎก่อนนะคะแถวที่1ทำโซ่56โซ่หรือถ้าอยากจะได้มงกุฎที่ขนาดไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ให้ขึ้นเอาจำนวนโซ่หาร8ให้ลงตัวถักซิงเกิลโครเชต์ลงในปลายสุดแถวเพื่อเชื่อมต่อต่อไปแถวที่2ถึงแถวที่4ถักเป็นเกลียวนะคะถักซิงเกิลโครเชต์หลักต่อหลักถักวนเป็นเกลียวขึ้นไป3รอบนะคะเสร็จแล้วเสร็จจาก3แถวแล้วแถวที่5ถักซิงเกิลโครเชต์3หลักหลักต่อหลักต่อไปถักโซ่7เว้น2หลักหลักถัดไปถักซิงเกิลโครเชต์6หลักต่อไปถักโซ่7เว้น2หลักหลักถัดไปถักซิงเกิลโครเชต์6หลักวนไปแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นห่วงใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นรูใหญ่ๆแบบนี้มาจนถึงลูกสุดท้ายนะคะก็คือถักซิงเกิลโครเชต์3หลักแถวที่6ขึ้นโซ่1ต่อไปถัก6ดับเบิลโครเชต์ลงในรูใหญ่ๆช่องที่เราถักโซ่7ค่ะต่อไปถักโซ่2วกกลับมาถักซิงเกิลโครเชต์ลงในโซ่แรกก็จะได้เป็นส่วนของยอดมงกุฎนะคะต่อไปถัก6ดับเบิลโครเชต์ลงในรูใหญ่ๆรูโซ่7รูเดิมค่ะ
เว้น3หลักหลักถัดไปถักซิงเกิลโครเชต์เว้น2หลักแล้วก็วนกลับมาถัก6ดับเบิลโครเชต์เหมือนตอนแรกเลยค่ะทำ slip stitch ลงในหลักแรกก็จะเป็นการเสร็จในส่วนของมงกุฎแล้วค่ะต่อไปเป็นการทำผมนะคะให้ตัดไหมสีขาวหรือความยาวขนาดไหนก็แล้วแต่คุณจะออกแบบนะคะส่วนของกิ๊บเนี่ยก็14เซนติเมตรกิ๊บใช้ไหมสีขาวโดยลอดเกี่ยวลอดผ่านเข้ามาในช่องของโซ่ที่เราทำแถวแรกเส้นละหลักไล่เรียงลงไปประมาณของครึ่งของมงกุฎนะคะโบรัดผมทำ50โซ่ถักเปียผมมัดโบประดับตกแต่งมุกพลาสติกแล้วเย็บติดสายยางรัดใต้คางปรับรัดสัดส่วนเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบกิ๊บฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย